เฮ้ยเปิดไปเลยเหรอนั่นน่ะสิน่าจะพลาดอะไรบางอย่างนะโอเคคุณน่าจะพลาดอะไรบ้างยังไงอ่ะฉันเมื่อกี้ฉันก็มันจะโชว์โกโกวาเลยอ่ะโหเปิดมาอย่างงี้เห็นทุกคนแล้วจบเลยก็เอาใหม่เอาใหม่3 3ข้าวพิธีมาแล้วโอเคไม่ต้องดูโกโกวาเนาะพวกนี้มาแล้วลูกจ๋าดูโกโกวาเออกล้องไม่ได้จับโกโกวาไปด้วยโอเคอ่ะทุกคนถามวันนี้คือ Amazing Thailand ใช่ไหมยังไงครับไปที่ตรงไหนยิ่งกว่า Incredible India เฮ้ยวันนี้คือมันคือปรากฏการณ์ที่เราสามารถเอาพร้อมจะมองหน้าอย่างนั้นกูกำลังจะบอกเออพี่ปูพงศิษฐ์เอ่ยเลยนู่นนี่เอ่ยเออพร้อมมองหน้ามาจบเลยอ่ะนะคะเราเอา2คู่รักเฮ้ยกูรัก2คู่ที่กูรักหรือเปล่าคะหรือเอ้ยหรือว่าที่มึงเอ้ยก็คือเรื่องจริงหาปอม2คู่นะคะคู่พี่น้องคู่เพื่อนคู่เพื่อนคู่แลนแลนคู่แลนคู่แลนมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือมึงเนี่ยเปิดเห็นพวกกูเปิดไม่ใหญ่เลยงั้นมันไม่ตื่นเต้นแล้วเลยอ่ะเออมันน้อยละเริ่มใหม่กูเกากีตาร์โชว์ดีกว่าขอเสียงตรงมือต้อนรับนะคะยินวอพร้อมมาค่ะเย้สี่คนสวัสดีแฟนๆหน่อยเร็วลาวพวกเราสี่สวัสดีครับตายแล้วครับนี่นี่ถ้า SM เห็นนี่มันฟอร์มทีมได้ป่ะสี่คนเนี้ยถ้าทีมอะไรบอยแบนด์ไงเหมือนฟุตบอลมังนี่ดอกมีสี่คนรู้จักหลายเออรู้จัก SM ป่ะเนี่ยรู้จัก SM ป่ะเนี่ย SM เออเรียนอ้าวไม่ใช่ SM เกาหลีไงนี่อุ้ยดูกำลังหล่อทั้ง4คนหยินวอลพร้อมมานะคะกับวันนี้ไลฟ์ของเราคือ Before Valentine Before I Love You by Collagen นี่อยู่ตรงนี้แล้วหยินวอลพร้อมมาอ่ะโอเคก็คือหยิบสคริปต์เลยทุกคนถามทักทายหน่อยเดี๋ยวตอนนี้คือ Hashtag หยินวอลพร้อมมาของเราก็คือ Hashtag อะไร Collagen ป่ะคอลลาเจนดินวอลพร้อมมาเฮ้ยมันยังไงมันก็ต้องปั่นแล้วปะโก้ตอนนี้ยังไงบ้างนี่ดูอยู่สุดๆแต่ดูไม่เป็นหรอกเติมเน็ตอยู่หรออ่าช่วยกันปั่นนะคะวันนี้นะคะใครอยากจะสื่อสารอะไรนะคะก็แคปหรือโพสอะไรนะคะลงใน Twitter นะคะก็ติดแฮชแท็กไปเลยนะคะคอลลาเจนดินวอลพร้อมมาร์คนะคะลองติดแฮชแท็กคำถามมาก็ได้เนาะโก้ก็คือเช็คทุกทวิตอยู่แล้วเดี๋ยวโก้หยิบมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันได้เลยอันดับ5แล้วแม่เฮ้ยจริงเหรอจริงเพิ่งมานี่แค่เพิ่งมาเนาะใช่ไหมใช่เออแฮชแท็กตัวนี้คืออันดับ5แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูนะคะว่าวันนี้คือมีความพิเศษอะไรกันบ้างอ่ะชื่องานของเราก็บอกเลยนะคะว่า Before Valentine Before I Love You มันเป็นเรื่องราวแต่เก่าก่อนเนาะครั้งเก่าก่อนก่อนวาเลนไทน์ก่อนความรักมันจะผิดบานใช่ไหมก่อนท้องฟ้าจะสดใสเป็นเพลงเลยที่โดนเก็บลิขสิทธิ์แล้วเอาโอเคถามหน่อยดีกว่าเริ่มคำถามเกี่ยวกับความรักกันเลยเนาะให้มันเข้ากับวาเลนไทน์เนาะเออเอาเลยตรงๆรออะไรอ่ะรออะไรเอ่ยรออะไรเอ่ยอ่ะเป็นคำถามตรงนี้เลยอ่านตามคำถามอะไรพวกเธออย่าเพิ่งกระซิบกันสิกูก็อยากกระซิบบ้างแต่กูไม่มีคู่ไงเธอเป็นอะไรไม่มีมาคนเดียวเขามาเป็นคู่อ่ะพี่ยินพี่วอพี่พร้อมพี่มาถามว่าพอเธอเป็นแฟนกันอ่ะเธอจะไปเดทกันที่ไหนเพราะอะไรต้องอย่างนี้แหละว่าไงล่ะยังไงล่ะครับว่าไงล่ะยังไงล่ะครับพี่เธอเป็นแฟนกันอ๋อท่าเหรอท่าเธอจะพาแฟนไปเดทที่ไหนคือลืมคำว่าท่าหรือเปล่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดถ้าเธอเป็นแฟนกันไม่มีด้วยไม่มีคำว่าท่าค่ะอ๋อหรอถ้าเธอเป็นแฟนกันเธอจะพาแฟนของเธอไปเดทที่ไหนเพราะอะไรเพื่อเป็นชอยให้กับคู่รักทางบ้านที่ตอนนี้เขาหาที่เดทวาเลนไทน์ตรงนี้อยู่ใช่ไหมพี่ยิ้มแบบว่าไงเอ้ยไปก่อนเลยเหรอไปก่อนเลยเหรออย่างนี้เลยจะได้ไหลไปทางนี้คิดไม่ทันอ่าในเมื่อเขาโบยไปแล้วถ้าเดทอ่ะผมรู้สึกว่ามันไปที่ไหนก็ได้ป่ะถ้ามีเขาอยู่เฉยโอ้โหโอ้โหผมว่าแล้วแป๊บนึงนะแล้วถ้ามึงไปขี้อย่างงี้ก็คือต้องพา
ก็ไปด้วยเออจริงเหรอครอบสุขของเราไงรักกันจริงอ่ะหรอน่าจะแบบถ้าผมช่วงนี้ผมชอบไปเกาะอะไรอย่างงี้พวกเกาะตามทะเลอย่างเงี้ยน่าจะไปเกาะสัก1เกาะอะไรเราก็จะพามาไปด้วยใช่ผมก็จะพาพี่ไปด้วยพี่จะได้ไม่เหงาฉันไม่ใช่แฟนเธอฉันหน่อยบ้าอยู่เธออย่างงี้แฟนฉันต้องเข้าใจผิดหมดได้ไหมแตงรอนะเดี๋ยวทำบุญไปให้อ่ะพร้อมจะพาหมาไปเกาะใช่ครับผมที่ไหนก็ได้เพราะว่าคือติดเกาะไงมีแค่เราสองคนอะไรเกาะแน่นๆนหน่อยแน่น้องนะเพราะว่าเราอยากไปเองทำความสมัครใจเขาหรือยังไปวะคุยกับแฟนคุณเหรอแฟนฉันย้ายไปอยู่ที่นู่นหรอตามจะได้ไปไหมเขาชวนไปเดทที่เกาะจะไปไหมพี่หมาก็ถ้าไงถ้าเป็นแฟนกันก็เดี๋ยวต้องดูก่อนฮะเพราะว่าจริงๆผมก็มีที่หนึ่งที่อยากจะพาไปอยู่เหมือนกันงั้นเข้าคำตอบพี่มาร์คเลยพี่มาร์คจะพาพี่พร้อมไปเดทที่ไหนคะมันคิดไม่ทันนะแค่โยนก็สมมุติถ้ามีโอกาสได้พาไปผมอยากพาขึ้นเขาขึ้นเขาอ๋อจะกูตอบเหรอวัดจะนี่พี่มาเขาพาพร้อมไปขึ้นเขากูก็จะเดี๋ยวเราจะพาเธอมาขึ้นเรานะโอเคเฮ้ยบ้าไม่ใช่โก้นะหรือหันไปพาไปขึ้นภูเขาใช่ครับทำไมอ่ะก็ผมชอบบรรยากาศพวกแบบธรรมชาติฮะทะเลก็ธรรมชาติแต่ผมชอบพาขึ้นเขามากกว่าใช่เพราะว่าเป็นที่ที่ผมอยากไปด้วยเหมือนกันคิดว่าน่าจะไปได้ใช้ในความสุขมันขยี้นะไปขึ้นเขาเนาะอยากขึ้นเขาบ้างอยากเดินป่าอยากเดินป่าโอเคพาไปทะเลพาไปภูเขาคู่นี้ใครจะตอบก่อนคะเอาเป็นพี่หยินแล้วกันวอที่ง้างใหม่นี่ก็เตรียมตอบเหรอเตรียมกอล์ฟฮะเตรียมกอล์ฟเลยให้พี่หยินก่อนพี่หยินภูเขาไปแล้วทะเลไปแล้วมันเหลือตรงไหนไปไก็แล้วแต่ไงเหตุผลเราจะไม่เหมือนกันก็ได้สถานที่ซ้ำกันได้อย่างนี้ผมพาไปนี่ดีกว่าไปเชียงใหม่ไปดอยขึ้นดอยเพราะผมชอบบรรยากาศที่นั่นมากมันดูอบอุ่นอ่ะแล้วแบบมันมีมันหนาวแต่มันอบอุ่นไงเป็นว่าบรรยากาศอ่ะมันอยู่แล้วแบบคนในที่มันหนาวแล้วมันจะทำไงมันถึงจะอบอุ่นเนาะนั่นแหละสิอยากไปหรือมันต้องกอดกันหนอถึงจะอบอุ่นอะไรอย่างงี้ปะก็ต้องอย่างนั้นเพราะเราไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าไงหล่อไปบนดอยใช่เมื่อกี้หมูกระทะกันหัวปิดแล้วเนี่ยปิดละอุ่นคือเอาหน้าอังเตาหมูกระทะเนี่ยจะได้อบอุ่นอย่างงี้เหรอว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อบอุ่นมันก็คือการกอดกันเปล่าก็จริงเป็นหนัง SMS แต่ทางบ้านส่งมาว่าวันนั้นเธอกอดกันทำไมหรอเอาเลยเหรออืมนั่นสคริปต์ไม่ใช่ตอนนี้เลยครับถ้าไหนๆมันเข้าเรื่องความอบอุ่นแล้วไงวันนี้กอดกันแน่นแชร์กีฟอยู่อะฮาร์ดหรออย่างคนนี้ไม่กล้าพูดเลยคนนี้ไม่ถ้าเกิดถามว่ากอดกันทำไมวันนั้นใช่ไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันได้เงียบคือจำไม่ได้ผมพยายามนึกว่ากูคุยอะไรไปวะแล้วกูกอดกันทำไมวะไม่รู้ไม่เวลาช่วงเวลามันถึงเราจะคุยกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตรงนั้นมันเสียงดังผมพูดไปแล้วแล้วคุณก็หาว่าผมแบบโม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าอยู่คุณถ้าวันนี้คุณพูดเสียงดังปุ๊บมึงก็จะกอดกันด้วยหรอเสียงดังก็ใช่ไหมใช่ก็อันดับหนึ่งแล้วแม่อันดับหนึ่งแล้วกอดกันฉลองหน่อยอ้าวขอกอดกับเขากอดกับแฟนเขาด้วยแฟนจะดึงนะกอดอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะกันดับหนึ่งแล้วนะคะมาต่อที่คำถามพี่วอถามว่าพาพี่หยินไปไหนเอ่ยวันแห่งความรักอ่ะไม่พูดวันงดบุตรสูบบุหรี่โลกผมพาไปนี่เลยไปเขาไปดอยแล้วนะไปห้างครับไปออกอีเวนต์ทำงานเลยโอ้โหแป๊บนึงนะทำงานเลยเอเดนีมือเอ่ยหุ้นเอ่ยคือยอดไม่ทำยอดเลยเหรอไม่ทำงานอย่างเดียววัดประเทศไทยคือทำงานอย่างเดียวเลยเลยเอ้คุณก็ชอบอ่ะดิผมเริ่มชอบแล้วไม่ต้องไปเขาแล้วเลยไปวันอื่นทำงานแต่ถ้าเกิดไปเขาแล้วมีงานจะทำด้วยกันไหม
ก็อาจจะเป็นได้นะเอองานต่างจังหวัดมันเรทมันสูงด้วยนี่เออน่าสนใจอาจจะไปทะเลกับเกาะไอ้นี่แล้วไปต่อที่ภูเขาทะเลที่มันมีภูเขามีบ้างนะมีทะเลที่มันมีภูเขาแต่ไม่มีดอยอาจจะมีดอยดอยหมื่นเนี่ยผู้ชายมันเยอะเนาะก็เลยขออะไรแบบนี้หน่อยอ่ะจะไปสรุปคือไปทำงานที่ทะเลที่มีภูเขาแล้วก็ขึ้นดอยไปขึ้นดอยไปหลังเสร็จงานขึ้นดอยไปกินหมูกระทะใช่ครับโอเคอ่ะกูว่าไม่มีใครทำตามหรอกลำบากอ่ะอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะยิบย่อยนะคะสำหรับใครที่หาเขาเรียกว่าอะไรไกด์นะคะในการหาที่ไปเที่ยวไปเดทกันในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าอะไรวาเลนไทน์ส่วนใหญ่เขาไปดินเนอร์กันเนาะใช่ไหมไปหาอะไรกินกันหมูกระทะมันอ้วนป้าจริงมันต้องกินอะไรที่มันดีๆไปเราอาจจะเอาซื้อไปของขวัญให้แฟนก็ได้ป่ะที่สุดเออแล้วก็อะไรมากะลองไงอร่อยสีสันด้วยโอเคโอเคอีโก้ชักมือกลับไม่ทันก็ซื้อที่ให้แฟนกินไปเลยสิคะคอลลาเจนเจลลี่คอลลาเจนใช่ไหมนี่อุ้ยตายแล้วกล่องมันน่ารักเนาะนี่นี่นะจ๊ะนี่อย่างที่เราเห็นนะจ๊ะคอลลาเจนรูปแบบเจลลี่พร้อมทานนะคะสะดวกเผยผิวสวยได้ง่ายๆนะคะแค่ทานวันละซองเนาะมี2สูตรก็คือนี้เลยคอลลาเจนพีซมีคอลลาเจนคอลลาเจนพีซมีเจลลี่คอลลาเจนนะคะแล้วก็นี่คอลลาเจนยูสุเฟเวอร์บรีสเจลลี่คอลลาเจนนะจ๊ะนี่มาพูดถึงอันนี้ก่อนพีซมีนะคะอันนี้ก็คือทานเข้าไปเลยนะคะจะช่วยทำให้ยังไงควบคุมความมันของใบหน้าเนาะป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ลดแบคทีเรียของสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยเรื่องการป้องกันมลภาวะต่างๆเยอะมากในประเทศไทยตอนนี้นะคะยิ่งกว่ากระเทยเลยคือมลภาวะนะคะกระเทยว่าเยอะแล้วมลภาวะต่างๆเยอะกว่าอีกที่ดอกปวดหัวหมดนี่อีกสูตรนึงนะคะคอลลาเจนยูสุเฟเวอร์บีสเจลลี่คอลลาเจนนะคะอันนี้ก็คือใครที่รู้สึกว่ามันหมองมันคล้ำมันโดนผิวอำหรือมันยังไงก็คือทานไปเลยนะคะมันช่วยปรับผิวเราเนี่ยให้ขาวกระจ่างใสเนาะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะลดเลือนริ้วรอยต่างๆฝ้ากาจุดด่างดำที่สำคัญเมืองไทยมันร้อนอีดอนรกยังคือยังไงยังถึงขั้นงอนวะอีดอเมืองมึงร้อนกว่านรกอีกมันยังไงนี่ทานไปเลยนะคะช่วยป้องกันก่อรังสีนะคะ UVA UVB ด้วยเนาะนี่ใครอยากผิวดีผิวกระจ่างใสก็มาสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ LINE official นะคะ @collagen.official นะคะหรือสแกน QR code ขึ้นหรือยังคะ QR code ขึ้นยังเอ่ยมาใกล้แล้ว QR code ใกล้มาแล้วครับอีกนิดนึง QR code อีกนิดนึงครับ QR code โค้ดช้าเลยตอนนี้ยังไม่ขึ้นอีก QR code ยังนะคะเดี๋ยวขึ้นแล้วสแกนนะหรือว่า add LINE ไปได้เลยก็ได้นะคะ @collagen.official นะจ๊ะ @collagen.official นะคะตอนนี้ไงมีโปรโมชั่นสุดปังประดังปังปี้นะจ๊ะปกติกล่องละ990บาทแต่ว่ายังไงลดเหลือกล่องละ890บาทปังไหมล่ะปังสุดหายไปตั้ง100เอาไปทำอะไรได้บ้างแต่หมูกระทะผมได้เซตนึงที่สุดมึงหมูเลยกูว่าคืนนี้มีเปิ้ลไม่ก็จ่าอูแน่ๆต้องมีต่ออ่ะหรือเธอจะมาเติมเกมก็ได้ป่ะอ่ะค่าเดินทางไงค่าขับเรือไปเกาะไงอ๋อสปีดโบ๊ทได้ได้100นึงรวมกันงานเนี่ยรถก็ไปพักเหรอไปเกาะไปพักรวมกันนะคะนี่ลดเหลือ890บาทนะคะแต่ว่าแต่ถ้าคุณพรีออเดอร์ตอนนี้นะคะครับผมพรีออเดอร์ตอนนี้ใช่ไหมโอ้โหทุกออเดอร์ที่สั่งต้องย้ำว่าภายในเที่ยงคืนนี้นะครับคุณรับไปเลยภาพเรา4คนนะครับพร้อมลายเซ็นเป็นแบบรีพิมพ์นะครับทุกออเดอร์เลยก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนวันนี้ก่อนเที่ยงคืนของวันนี้วันนี้นะคะก่อนเที่ยงคืนวันที่13กุมภาพันธ์2565นะคะใครไปดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วสั่งแล้วบอกว่าไม่ได้รูปนั่นคือมันเลยวันไปแล้วเนาะต้องสั่งวันนี้เท่านั้นอาจารย์ก็จะได้รูปไปเลยขนาด A5 ด้วยของทั้ง4คนเฮ้ยเป็นรูปแนวไหนหรอแนวตั้งเนาะแนวตั้งโอเคอัดกันแน่นเลยอัดกันเต็มเลยเบียดเลยขี่คอแล้วมีขี่คอกันบ้างแหละ
โอเคอ่ะไม่พอใครที่สั่งพรีออเดอร์ครับผมก็สำหรับใครที่ตอนนี้3กล่องเนาะใช่3กล่องจากราคาปกตินะครับ 2,970 บาทนะครับจะลดเหลือ 2,590 บาทนะครับผมยังไม่พอนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นรับลัคกี้ดอนแล้วเข้างานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของคอร์ดาจีนะครับผมในเดือนเมษายนนี้นะครับผมก็มีสิทธิ์เข้างานจำนวน100ท่านนะครับค่ะใช่ง่ายๆเลยนะคะใครที่ซื้อเซต3กล่องสรุปอีก1ทีจะได้1สิทธิ์คุณซื้อ6กล่องจะได้2สิทธิ์หรือซื้อวันนี้ซื้อ2สิทธิ์ก่อนซื้อ6กล่องก่อนอีกวันนึงค่อยมาซื้ออีก3กล่องก็จะได้สมทบเขาเรียกว่าอะไรทบยอดสะสมยอดไปนะคะก็ได้จะได้เพิ่มทุกครั้งนะคะทุก3กล่องจะได้เพิ่ม1สิทธิ์นั่นเองเปิดตัวพรีเซนเตอร์ในเดือนเมษายนเฮ้ยพอพูดถึงพรีเซนเตอร์ใช่ปะเนี่ยนอกจาก100เออมันยังนะนอกจาก100คนแล้วไม่ยังนะนอกจาก100คนนะครับก็ยังมีสุ่มอีก20คนนะครับที่จะได้เป็นผู้โชคดีนะครับสุ่มคอวิดีโอคอลกับพรีเซนเตอร์ของคอร์จีด้วยเนี่ยคนละ2นาทีนะใช่คุยไปเลยดอกให้ทานคิดตอนนี้คิดเลยปุ๊บพอเราได้สิทธิ์ปุ๊บก็คือมาไงค่ะมิลิพูดไม่ทันเราต้องเร็วกว่ามิลิแล้วไปเลย20คนเท่านั้นนะจ๊ะสามารถร่วมสนุกได้ถึงได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนี่กินหน่อยกินหน่อยมาๆๆมาจะ2คนมาจ้ะขอบคุณครับเฮ้ยไม่ให้ฉันกินบ้างเลยหรอโอ้ยไม่ทันแล้วที่เราเลยอุ้ยเดี๋ยวผมสั่งตอนสุดขอกินด้วยสิพีชมีผู้หญิงเหรอพีชมีผู้หญิงหวานๆต้องเป็นพีชมีนะคะนี่ที่หลังเยอะบอสิอุ้ยเยี่ยนะช่วยลดสิวเนาะใครที่มีสิวทั้งที่หน้าแล้วก็ที่หลังแบบฉันนะคะก็คือกินไปได้เลยเธอเป็นไงอร่อยหอมอร่อยครับรู้สึกว่ากินง่ายกินง่ายมากแล้วก็ถือว่ามันไม่คาวด้วยอุ้ยชอบผมเลยคือผมรู้สึกว่าขนมเลยอ่ะใช่มันด้วยความที่ยุคสมัยใหม่อ่ะมันดีตรงที่เขาแบบปรับใช้อะไรต่างๆมากมายอันนี้ปกติมันควรจะเป็นขนมถูกไหมแล้วมันตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนขนมที่มีประโยชน์กับร่างกายรู้สึกว่ามันดีมากๆใช่แบบนึงเหมือนฉันว่าเหมือนมีใครไม่ได้กินข้าวเพราะเขากำลังริบรสกับคอร์ดจีอยู่ก็คือว่ามันยังไงมันพอเหมาะไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวไม่อะไรเกินกลมกล่อมมันเหมาะทานง่ายอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยมันเหมาะกันเนาะใช่ไหมโก้ใช่ที่สุดมันเหมาะกันมันถึงหยิบวอลที่สุดอ๋อมาจ้าแล้วเมื่อกี้ก็คือยังไงจ๊ะเมื่อกี้มันพี่ว่าโค้ดมาพี่ว่าโค้ดขึ้นมาจะหายแล้วหายไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วก็สั่งขึ้นใหม่ก็สั่งขึ้นใหม่สิมาพี่ว่าโค้ดมาโอเคเตงเตงไปบอกตำแหน่งที่หน่อยติ๊กเฮ้ยกินพีชก็หอมอร่อยมากเฮ้ยมันไม่หวานเกินไปเนาะคือมีความรู้สึกแบบว่ามันอยากกินเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชิ้นแต่ว่ามันไม่สามารถไงมันควรได้แบบวันละสองคือฉันกินหมดแล้วอ่ะโอ้ยมึงเหมือนยักษ์พี่แล้วใครหิวโอ้ยมันหลุดออกจากปากอ่ะมันอร่อยจริงอร่อยจริงมันอร่อยกว่าขนมลาคาราการาแมที่บ้านฉันนิดอ่ะโอ้ยเนี่ยนะเปรียบเทียบที่บ้านตอนเด็กๆกินแต่ขนมลากินอะไรอย่างเงี้ยวันจับจัดเป็นสิบอ่ะมันอร่อยมากแต่กินวันละตองก็พอเนาะวันละตองแค่นี้ก็คือทำให้คุณสวยไปได้เรื่อยๆกินไปเลยซื้อต่างกล่องก็คือไงก็กินไปได้เนาะเดือนนึงเนาะเดือนเต็มเลยวะมันเลิศมันดีงามอ่ะแต่เพื่อนทั้งสองคนดีงามกว่าแน่ๆเพราะว่าวันนี้มันมีอะไรสกิปถึงไหนแล้วนะสกิปถึงไหนแล้วก็ถึงนี้มาวันนี้นะจ๊ะเราไม่ได้มีแค่โปรโมชั่นดีๆแบบปังๆอย่างนี้มาอย่างเดียวนะคะเรามีเกมสนุกๆให้ทั้งสองคนมาเล่นกันด้วยก็ฉันอยากพูดคุยกับเธอให้มันมากกว่านี้อ่ะอันนี้เนาะอันนี้คือเราก็เริ่มเกมเป็นแบบสัมภาษณ์อะไรไปก่อนเลยเนาะได้สิมานี่เดี๋ยวมีอุปกรณ์เกมด้วยเขาต้องแข่งกันตอบไงหรออ่ะให้ได้สัมภาษณ์กันอย่างที่เราบอกนะคะก่อนจะถึงวันเลยทายก็คือเปรียบเสมือนว่าเส้นทางก่อนที่เราสองคนจะรักกันใช่ไหมรักกันปะเนี่ยฮะรักกันหรือเปล่ารักก็ต้องรักสิใช่ไหมบ้านะเธอรักปะเนี่ยเธอดูทำไมเธอดูนิ่งๆกันหนาพร้อมมาร์คมีคนบอกว่าพี่มาร์คอ่ะจะนิ่งกว่าแต่พี่พร้อมอ่ะจะเขินกว่าจริงปะไม่รู้ว่าไม่เขาบอกว่านิดๆหน่อยๆเธอก็หูแดงแล้ว
มันร้อนจริงเหรอผมไม่เชื่อเฮ้ยผมไม่เชื่องั้นก็หูแดงไปด้วยกันเลยแล้วกันหรออ่ะไอ้คนนี้ดีใจเลยไม่โดนพูดถึงเดี๋ยวมันเจอเอ้ยเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยอ่ะมาดิค่ะเรามาเล่นเกมของเรากันดีกว่านะคะกับเกม You think you know เฮ้ยภาษาอังกฤษอ่ะ You think you know me well ค่ะนี่อันนี้ง่ายมากนะคะเราจะให้ทั้งสองคู่คือหยินวอลแล้วก็พอมาร์คเนี่ยแทนใจซึ่งกันและกันตอบคำถามแป๊บนึงนะฮะอันนี้พี่เจนี่ยังเคี้ยวไม่หมดเลยคอลลาเจนชิ้นใหญ่มากเลยเนาะให้มาคุ้มมากเลยอ่ะโอเคหมดละให้ทั้งสองคู่นะตอบแทนใจซึ่งกันและกันว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาคิดอย่างไรโอเคได้โอเคนะโอเคครับมาทุกคนมาร่วมเล่นเกมมาร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันนะคะมาแทนได้เลยว่าพี่หยินพี่วอพี่พอมพี่มาเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรนะคะมาไม่เป็นไรมาเริ่มที่คำตอบก่อนคำถามแรกดีกว่าอยากรู้ว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยถ้าเขามีสัตว์เลี้ยงเขาจะเลี้ยงอะไรห้ามแอบดูนะนะใครว่าแอบดูนี่เฮ้ยเอาช่วยกูตอบดิให้เวลาทั้งหมดวันหนึ่งเลยอะเอาไปคิดเลยไลฟ์แบบเฟซบอกเอาเผื่อแบบเอาไปคุยกันได้ไปแบบปรึกษาการนะได้ไหมไม่ได้เฮ้ยทำไมเราเฮ้ยยินกับวอคือตอบเร็วมากอีกสองคนคืออะไรไม่ถนัดภาษาไทยหรอกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่เมื่อกี้คำตอบนั้นน่ะพี่พร้อมตอบไปก่อนคนแรกแล้วพี่ยินตอบก่อนดีกว่าพี่วอเขาอยากเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์อะไรคะเปิดมาเลยนี่ครับผมนี่หมานี่คือสัตว์ที่วออยากเลี้ยงหรือว่าเขียนถึงมันความในใจมานะความในใจหมาทำไมเป็นหมาผมต้องตอบอ๋อโกมังโกทุกไม่ก็มีคุยกันแล้วก็แบบเขาพูดเขาก็พูดให้ฟังคุยกันก็พอรู้พอรู้แต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เขาก็อยากเลี้ยงแต่ผมนึกชื่อไม่ออกอ่ะก็คือชื่ออะไรวะไอสัตว์ดึกดำบรรพ์ไอโซสาวหรอไอโซพอดอ่ะเออไอโซพอดไอโซพอดคืออะไรอ่ะมันคือแบบเป็นเหมือนสัตว์คอป้องอ่ะประมาณกิ้งกือแต่ว่ามันกินใบไม้กินซากอะไรเป็นอาหารอย่างเงี้ยแล้วตัวมันน่ารักอยู่เคยเห็นไหมหน้ามันใช่ป่ะหน้ามันเหมือนเป็ดเลยหรอแต่มันตัวเล็กมากตัวเล็กไฮโซพอดเป็นยังไงอ่ะใครลงทวิตแล้วก็ติดแฮชแท็กหน่อยสิขอโทษที่ความรู้เราตกน้อยมันน้อยอ่ะแล้วเราเมื่อกี้เกียร์หายเองด้วยนะก็เลยโยนไอโซพอดเนี่ยกลัวสะกดผิดเดี๋ยวขึ้นมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เคยคุยกันบอกเขาเรียกชอบเลี้ยงหมาใช่ไหมครับพี่วออยากเลี้ยงหมาใช่ไหมใช่ครับใช่เฮ้ยจริงหรอตอบถูกหรอดีหมาพันอะไรถ้ามึงตอบว่าพันกว่าบาทถ้าตอบว่าพันกว่าบาทตีเลยนะอยากเลี้ยงหมาป่าเห็นไหมล่ะตรงนี้ตรงไหนนะมันติดปัญหาที่ตรงนี้เหรอทุกอย่างเลยหมดอยากเลี้ยงหมาป่าแล้วเราไม่ได้เลี้ยงอยู่ในบ้านแบบปล่อยให้มันไปใช้ชีวิตแล้วก็แค่มากินข้าวแล้วก็ไปแล้วถ้าชีวิตคือในหมู่บ้านด้วยนะก็ปล่อยออกไปเลยค่ะในหมู่บ้านก็ให้วิ่งไปเลยอย่างนี้หรอเป็ดในหมู่บ้านฟิลฟิลแบบเวลาเรียกก็โอ้อย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเท่เจคอบบอเจคอบเขาทำเสียงหมาหอนได้เลยเหรอเธอทำเสียงหมาหอนพี่โก้ทำเหมือนกว่าเริ่มอยู่ด้วยกันมานานมันก็เริ่มรู้ทางกันแล้วโอเคเธออยากเลี้ยงหมาป่าโอเคเข้าใจแล้วตั้งเป็นคำตอบที่เป็นบอซะเหลือเกินโอเคพี่บอถ้าพี่ยินอยากเลี้ยงสัตว์พี่ยินจะเลี้ยงสัตว์อะไรคะผมว่านี่เลยได้คุยกันอีกไหมคุยกันอีกไหมก็หมาเหมือนกันหรอทำไมเพราะอะไรพี่วอเพราะอะไรทำไมถึงพี่ยินถึงอยากผมว่าเขามีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงหมามาก่อนเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็มีหมาตัวหนึ่งซึ่งหน้ามันสีดำแล้วตัวมันสีขาวหน้าสีดำตัวสีขาวรู้ได้ไงรู้ได้ไงก็เคยเห็นเฮ้ยแต่ว่าเธอก็เคยเห็นเธอตอบแบบตื่นเต้นตอบแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักเล่นเท่าไหร่ก็เคยเห็นฉันตื่นเต้นแทนนะเคยเห็นใช่ไหมคนอื่นเคยเห็นไหมก็เคยเห็นปะ
นี่ไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยพี่โมเห็นอยู่คนเดียวเลยยาโก้ติดเล่นกับคุณด้วยอ๋อเคยเห็นว่าเขาเลี้ยงเราก็เลยคิดว่าเขาจะเลี้ยงอีกพี่ยินใช่หมาหรือเปล่าคะที่พี่ยินอยากจะเลี้ยงใช่ครับผมตอนนี้มีความรู้สึกว่าผมอยากที่จะเลี้ยงหมาแล้วเธออยากจะเลี้ยงพี่บ้างไหมไม่ต้องไม่เลี้ยงหรอดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เหมือนหมาป่าหมาป่าไม่ใช่ยินข้าวสักมื้อนึงก็วางไว้เฮ้ยใช่ระวังหมาเลยมึงจะใช้ชีวิตแบบหมาเลยคือเอาข้าวกล่องนี่หยิบไปหมดเลยในชีวิตเดียวกันกินยังไงเวลาเอาข้าวกล่องไปให้พี่บอไปให้ไงเอาไปวางที่พื้นเหรอเขาหยิบไปเองเลยข้าหยิบไปเองเอาไปตอบคนนี้ดิพี่พร้อมพี่มาดีกว่าเห็นนิ่งๆแบบนี้เปิดพร้อมกันเลยนะเปิดพร้อมกันเนาะโอ้ยทำไมอ่ะไม่มีอะไรเธอเขียนว่าจระเข้เหรอมาดูแล้วตื่นเต้นเหรอพี่พร้อมพี่มาครับผมสัตว์ที่ทั้งคู่อีกคนนึงอยากเลี้ยงคือสัตว์อะไรเปิดมาเลยค่ะมึงได้ตอบไก่งวงป่ะไอ้ที่เลี้ยงไก่งวงเอ้ยเลี้ยงดิฉันอยากกินตอบนกพิราบนกพิราบอ่ะหมาพี่พร้อมตอบหมาพี่มาตอบแมวเป็นคำตอบที่ไม่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้มีคันเกินไปแสดงว่าต้องคิดไว้แล้วนิดนึงนิดนึงพี่พรทำไมถึงพี่มาร์คอยากเลี้ยงหมาทำไมคิดว่าเขาถึงอยากจ๊ะผมรู้สึกว่าเราเคยคุยกันว่าไอ้คุยเคยคุยแล้วมึงเคยคุยแต่ว่าหมาไม่ไงแฟนเคยคุยแค่นี้เลยแม่ก็เคยคุยตอนนั้นคุยแบบรู้จักกันแรกคุยกันเรื่องบ้านแล้วเขาบอกว่าแบบอยากเลี้ยงหมาในบ้านหรอที่บ้านคุยกันทางไหนคุยกันผ่านทางไหนต่อหน้าคุยกันต่อหน้าเลยอ๋อมีแชทคุยกันไหมก็มีบ้างก็มีบ้างแล้วฉันรู้มาว่าตรงนี้หนึ่งคนมีใครเป็นคนขอไลน์ก่อนเผยทายไหมยินวอทายไหมว่าพร้อมมาร์กเนี่ยใครเป็นขอไลน์ใครก่อนสามพาร์ทอีกแหละสามพาร์ทแล้วแต่นี่คำถามนี้มันจะจบไม่จบสักทีถ้าถามว่าใครขอไลน์ก่อนจะตอบตรงๆเลยตอบพี่อ่านใช่ปะที่ขอไลน์ไปติดต่องานก่อนไม่พี่แหละเฮ้ยยอมรับจริงพอเฮ้ยขอก่อนไม่คือแบบคือด้วยความว่าเราอ่ะไม่รู้เบอร์โทรน้องเลยไม่รู้ว่าอะไรเลยกูชอบเลยบอเก่งจริงนะพี่บอเก่งจริงนะคุณหาก็จริงนะทำไมเราถึงไปขอไลน์เขาก่อนตอนนั้นนะไม่คือตอนแรกอ่ะแบบพิมพ์คุยแค่ไหนไอจีแล้วไอจีโทรศัพท์ผมอ่ะมันกดโทรออกไม่ได้ผมก็เลยต้องขอไลน์เพื่อแบบเอาไว้แบบไม่แต่คือผมจะบอกปกติไอจีมันกดโทรออกได้โทรศัพท์กดโทรออกไม่ได้ไงไม่ขอไงเพราะเขาไม่ปกติไงมันพิเศษกว่านั้นเปล่าไอจีมันพิเศษเหมือนมีการกันกองคำขึ้นมาอีกแล้วเตรียมมาก่อนแล้วเนี่ยในคลิปป่ะเนี่ยอยู่ในใจจ้ะใครฮะใครอยู่ในใจไม่บอกหรอมองไม่เห็นขอไลน์จีจ้าเราก็เลยขอไลน์เขาใช่ไหมใช่ก็เลยเฮ้ยเขาอยากเลี้ยงหมาเหรอใช่คุยกันไม่แต่จริงก็คือเราได้คุยมีโอกาสคุยกันต่อหน้ากันว่าแบบว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเจอกันครั้งแรกก็เหมือนทำความชอบอะไรแล้วตอบอะไรชอบมาร์คเปล่าตอบอย่างเงี้ยไม่จบละไม่จบแล้วผมเบรกกินข้าวจากอูจะปิดแล้วเดี๋ยวรีบไปเปิ้ลไปจากอูไม่ทันก็เลยได้คุยกันก็บอกว่าเขาอยากเลี้ยงหมาใช่เขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงหมาโอเคถูกเลยหรออะไรนะยังไม่เฉลยไงพี่ให้พี่มาร์คตอบก่อนทำไมพี่พร้อมถึงอยากเลี้ยงแมวใช่พอเราคุยกันอีกแล้วหรอใช่จริงปะใช่แล้วผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่เขาว่าดูน่าจะเป็นคนเลี้ยงแมวด้วยไม่แป๊บนึงนะมึงคุยกับเพื่อนมึงถามว่ามึงถามเพื่อนหรือเปล่าว่าแบบอยากเลี้ยงสัตว์อะไรไม่ถามป้าต้องถามอะไรคืนนี้ที่ไหนใช่ป้าแหมคืนนี้ที่อะไรอย่างงี้แต่เพื่อนกันมันพี่น้องกันมันไม่ถามเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือเปล่ามันแปลกทำไมเขาถามกันมันมึงด้วยค่ะอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงแมวเหรอใช่ใช่ใช่อ่ะคำตอบของทั้งคู่จะถูกต้องหรือเปล่าอย่าให้พี่พร้อมตอบก่อนละกันว่าพี่พร้อมอยากเลี้ยงแมวใช่ไหมคะตัดอยากเลี้ยงแมวได้แต่บอกพี่พันไม่ได้เฉยเพราะจำไม่ได้แต่คำตอบถูกโอเคอยากเลี้ยงแมวพี่มาอยากเลี้ยงหมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับโอเคมันจะได้ผ่านไปเร็วเราแบบตอบใช่ครับไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเดี๋ยวมันจะยาวกูปวดหัวกูปวดหัวแล้วมาเดี๋ยวมึงอยากไปเร็วๆใช่ไหมมาได้ผมรับเองโอเคสถานที่ที่สถานที่ต่อไปนะคะที่ทั้งคู่อยากจะไปเที่ยวกันนะคะถามไปแล้วเนาะเออตัดทิ้งเลยต่อไปหนังโปรดของอีกคนหนึ่งคือหนังโปรดที่คู่ของเราชอบคือเรื่องอะไรอ๋อเรื่องเลยเอาเป็นเรื่องหรือเอาเป็นแนวหรือเอาในปี2022หรือว่าเอาในปีไหนไม่รู้แต่มีคนเขียนแล้วเขียนแล้วเฮ้ยกูยังคิดไม่ออกเลยเอาเป็นชื่อหรือเอาเป็นแนวเนี่ยชื่อเอาเป็นชื่อรู้ชื่อไหมรู้สิมันต้องรู้มันต้องมีบอกกันว่ามันมีชวนดูหนังกันปะมีโอ้ยเห็นไหมแล้วจะไปดูหนังกับใครหลอดูกับแม่ฮะหลอดูกับแม่ดูกับมึงค่ะพี่วอตอนนี้ที่ช้าไม่ใช่กูแล้วนะไม่ใช่กูแล้วนะหลายเรื่องอะหลายเรื่องเขียนหลายเรื่องได้นะเปิดดูเรื่องอ้าวเขาหนังโปรดฉันมีหนังโปรดตั้งเป็นสิบเรื่องเธอรีบไปกินหมูกระทะหรือว่าเธอรู้คำตอบจริงๆพี่ยินผมรู้จริงใช่ไหมอ้าถ้าเธอรู้ฉันจริงรักพี่รักอ๋อรักร้องร้องให้มันถูกไม่ได้ไงเดี๋ยวโดนนี่ก็สิอ่ะโอเคเมื่อกี้พี่ยินพี่พรตอบคนแรกไปแล้วต่อไปเป็นพี่วอก่อนดีกว่าอ่ะมึงยังแก้คำตอบคิดเพิ่มได้เหรอโอเคให้พี่วอตอบก่อนนะคะว่าหนังโปรดของพี่ยินนี่คือหนังเรื่องอะไรหลายเรื่องเกินเกาหลีเกาหลีด้วยโอเคมันเยอะอ่ะW ซีรีส์เรื่อง W หรอมีอะไรอีกถ้ามึงเขียนหลายแต่มึงตอบได้หนึ่งผมมึงแชร์เพลงเองผมมึงแชร์เพลงมาโกโกวาพี่เกมเหรอแชร์โกโกวาสวิตเกมแล้วเพลงที่แชร์คือโกโกวาใช่ป่ะแล้วก็อะไรวะอะไรจ๊ะอะไรที่ชื่ออะไรนะแสดงไอ้ที่อยู่ในโรงพยาบาล Hospital Playlist อะไรนะ Hospital อะไรวะที่อยู่ในโรงพยาบาลอะไรที่เตียงคนไข้เสื้ออ๋อมาดูผีเสื้อที่ห้องใช่หรอไม่ไอ้ที่ส่วนสัมภาษณ์ไอ้ว่าพี่ชายมันที่วาดผีเสื้อที่โรงพยาบาลพี่ชายที่วาดผีเสื้อที่โรงพยาบาลกุมยองอ่ะกุมยองอ่ะอ๋ออินโอเคโอเค not to be okay เดี๋ยวโอเคแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ไหมประมาณนั้นถูกแล้วสไตล์นั้นเลยแสดงว่าพี่หินชอบกับหนอซีรีส์เกาหลีเหรอชอบดูซีรีส์เกาหลีใช่ชอบดูครับผมโอเคแล้วคำถามคือกูทำหนังโปรดด้วยแต่ทำมาเป็นซีรีส์ก็เป็นเรื่องโปรดด้วยโอเคหนังอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทะลุด้วยเหรอรู้ไหมหรือว่ารู้แต่ซีรีส์อ่ะเดี๋ยวท่านนิกออกแล้วค่อยบอกถามพี่หยินมาดีกว่าหนังโปรดของพี่วอคือเรื่องอะไรคะมีครับผมอินเตอร์สเตลล่าเออใช่ดูเป็นเธอป่ะดูเป็นแบบยุคดูแบบล้ำยุคดูเป็นแบบNMT ดูเป็นอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆเขาตอบข้อแรกถูกแล้วเขาฆ่าออกจริงๆผมชอบหมาหรอมักหมาหรอชอบหมาจริงๆหมาหมาหมาสี่ขาครับหรอหนังหมาแบบเป็นนี่เห็นหนังหรอเฮ้ยมึงชอบหนังกูชอบหนังไก่หรือมึงชอบหนังหมาหรอเฮ้ยamazingนะน่าถูกไม่ใช่น่าถูกอินเตอร์สเตลล่านะคะนี่ทำไมพี่บอชอบหนังอะไรแบบทำไมชอบเรื่องนี้หรือชอบแนวนี้ใช่คือชอบแนวไซไฟด้วยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบขึ้นหิ้งเลยดูมานานมากแล้วก็ดูหลายรอบมากๆได้จุดทุกไว้ปะขึ้นหิ้งน่าหาเรื่องเลยโอเคอ่ะพี่มาร์คบ้างดีกว่าครับหนังโปรดของพี่พร้อมคือเรื่องอะไรคะเรื่องนี้ครับพี่เฮ้ยหอตะแตกแหวกชิมีหอตะแตกคือผมบอกก่อนว่าผมเคยคุยกับพี่พร้อมมาหลายรอบแล้วเรื่องหนังคือพี่พร้อมเขาบอกว่าโอเคแม่คีย์เวิร์ดหลักที่อยากจะบอกไม่ใช่หอตะแตกเคยคุยกันหลายรอบแล้วใช่แต่หมายถึงว่าเขาบอกผมว่าเขาไล่ตามดูทุกภาคเลยใช่เขาชอบมากหมดเลยภาคเหนือก็ดูภาคอีสานก็ดูไปภาคใต้ก็ดูไล่ดูทุกภาคเลยทั่วไทยเลยเนาะทั่วไทยเลย
ใช่ไหมจ๊ะพี่ผอมชอบดูหมอแตกใช่ไหมจ๊ะเอ้ยจริงเหรอใช่เปล่าไม่ไม่ผมชอบดูจริงๆดูชอบชอบไล่ดูจริงๆแต่ภาคล่าสุดยังไม่ได้ดูเออแต่มันคือความบันเทิงนะเนาะผ่อนคลายนะใช่ไหมหมอแตกมันเป็นแนวผ่อนคลายแล้วแต่ก่อนผมเป็นคนที่ชอบพี่โกติมากแล้วเขาแสดงแล้วเขาแสดงแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมันกลายเป็นภาพจำเลยอีแพนเค้กอีแพนเค้กนี่ก็เคยเล่นหมอแตกอ้าวใช่เหรอบ้าเหรอใช่สิไม่เอ้ยลองดูมีอยู่มึงดูทุกภาคกี่มั้ยนะไม่มันก็ลืมแล้วไงมันนานมึงลืมดูภาคใต้เหรอมึงไม่เห็นกูเนี่ยมึงลืมดูเหรอแม่แต่ลืมแล้วไงนานแล้วดูตั้งแต่เด็กโอเคอ่ะคำตอบของพี่พร้อมบ้างดีกว่านะคะพี่มาร์คชอบดูหนังเรื่องอะไรเป็นเรื่องโปรดคะหมาเหมือนกันชอบหนังหมาชอบหนังหมาเหมือนกันเหรอชอบหนังหมาเราเล่นนะครับได้เป็นโฟกิงกับเทคเคนอ๋อโปรกิงกับเทคเคนทำไมใช่หรอฮะมึงเจ๋งไม่ใช่หรอมึงเจ๋งใช่หรอปังปังมึงเจ๋งไม่ใช่หรอเสียงปืนดังแม่งถึงกระทั่งจับโคเวอร์ปังปังปังอะไรกันละว่างกันละว่างไม่เรากล้องจับเนี่ยเราอ่านปากกูไม่เคยดูไม่แต่ที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรอันนี้ไม่รู้จริงแต่ที่เลือกมามันเป็นหนังบู๊ไม่พี่แต่ขอแต่ผมอ่ะผมก็ลองเขียนมั่วๆดูชอบใช่ไปหมดเลยไม่แต่อันนี้ชอบจริงเอากูพูดกับมึงจำที่อะไรใช่ไหมคะพี่มาขาโฟร์คิงกับเทคเคนครับผมมันรู้แค่แนวอ่ะเขาชอบแนวบู๊เนี่ยผมชอบหนังแอคชั่นใช่ครับเนี่ยค่อยๆเนาะศึกษากันไปครับผมโอเคอ่ะคำถามต่อมาเลยสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอะไรคำถามเมื่อกี้คำถามละ10นาทีแล้วเนาะเอาข้อลองสุดท้ายได้ข้อลองสุดท้ายโอเคคำถามจากคุณโก้นะคือจากอ๋อวันนี้คู่ของเราใส่กางเกงในสีอะไรลายเส้นชัดอีกแล้วเหรอจริงเหรอจริงเหรอพี่ลายเส้นชัดอีกอ่ะคำถามนี้จริงๆเหรอดีพี่ใช่เวลาก็สามารถจะรู้เอางี้เปลี่ยนมันดูน่าเกลียดไปวันนี้พี่เจนนี่ใส่กางเกงในสีอะไรอ่ะใส่ละอ่ะให้ถ่ายถูกปะล่ะแกคิดว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยจะใส่กางเกงในสีอะไรตาปกติแป๊บนึงกูชอบมากแล้วกล้องแพนนั่นแหละครับขึ้นมาเลยให้เห็นเลยอันนี้ให้เป็นคำตอบคู่ให้ทั้งสองคู่ปรึกษากันเฮ้ยมันกลายเป็นคำถามจริงจังแล้วหรอทุกคนนะสิอย่างน้อยมันก็ถูกใช่นั่นแหละอะไรนะเหมือนคู่พี่หยินพี่บอยจะได้คำตอบละเราต้องเลือกอ๋อเพื่อใจชนะเพื่อใจชนะเขาบอกว่าเกมนี้นะคะคนแพ้เนี่ยจะต้องเต้นหรอคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดจะต้องเต้นคู่กับคนที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่3แต่ตอนนี้คะแนนเสมอกันหมดเลยโอเคหมดเวลาค่ะแป๊บนึงนะจริงจังจริงจังจริงจังกว่าทุกอย่างกว่าการสอบโอเน็ตอะไรต่างๆแต่ดีไงมันทำให้ทั้งคู่เกิดการคุยกันไงว่าไปยังไงพี่หินพี่บอลเหมือนจะได้คำตอบก่อนแล้วพี่เจนนี่ใส่กางเกงในสีอะไรคะแล้วกูต้องเฉลยยังไงอ่ะผมว่านะคลาสสิกสีดำเนี่ยสีดำโอเคใช่ไหมที่พี่บอลใช่ปะผมตอบสีขาวเอาดำขาวเหรออ่ะแล้วกูบอกเป็นคำตอบคู่ก็ได้อย่างน้อยอย่างน้อยมันก็มีคนหนึ่งต้องมีคนหนึ่งโอเคโอเคเธอถูกก็เป็นคะแนนของฉันเหมือนกันไงเพราะเราก็คือหลายคนคนเดียวกันนี่พี่พร้อมพี่มาร์คโอ้ผมปรึกษามาแล้วอืมตอนที่อยู่กันนอกห้องอ่ะพี่ไม่ได้ใส่ใช่เฮ้ยถูกฉันไม่ได้ใส่ไม่เชื่อฮะไม่เชื่ออ่ะดูไม่เกือบเห็นไม่ใช่กูใส่สิคะสีดำ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 ไม่มีใครตอบถูกเลยค่ะจริงป่ะถูกไม่มีใครตอบถูกเลยที่เสร็จอ่ะเฉลยกูเฉลยยังไงเฉลยยังไงเหลือใครจะเป็นตัวแทนในการดูยังไงเฉลยยังไงอ่านนี้เชื่อใจเฮ้ยเหี้ยโหแล้วก็ต้องมาเปิดหน้ากล้องนี้เหรอ
โอ้ยสีอะไรพูดไปสีอ้วนสีไม่ใช่สีสีน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยเขียนว่าสีน้ำเงินพี่บอแล้วมันน้ำหลายรอบมากเลยนะแล้วมันเงินดีป่าวะน้ำไม่ค่ะเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าจะมาเป็นน้ำเงินตอนแรกผมคิดว่าน่าจะไม่ขาวดำอ่ะมันเป็นสีที่เบสเดือนอ่ะแบบว่าสีมันพื้นฐานใช่วันนี้แม่หมอบอกว่าสีน้ำเงินมันมงคลค่ะแต่ว่าสำนักหลักบอกว่าสีน้ำเงินเป็นกาลกินีคือแบบว่าก็เลยใส่เป็นข้างในเลยใส่แบบหลอกด้วยว่าใส่หรือไม่ใส่ด้วยอย่างนี้อ่ะโอเคกูว่าเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วถามต่อไหมหมดแล้วหมดเลยสรุปคะแนนนะคะเกมนี้นะคะทั้งคู่ได้ไปคนละ2คะแนนเท่ากันเลยทำโทษยังไงอ่ะก็ต้องคิดบทลงโทษใหม่แล้วก็คือคิดเองเลยโยนงานโยนงานเออก็เอาแบบยากๆหน่อยดูทำนานๆมายังไงยืนกอดกันไปเลย2ชั่วโมงแจ๋วปิดแล้วจะไปจ่าอูเหรอกำมัดแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เต้นให้คนที่ได้อันดับสูงสุดอันดับที่1อันดับที่3เต้นคู่กันแต่ในเมื่อมันเท่ากันก็ต้องเต้นไปทั้งหมดเนาะมาพร้อมค่ะทุกคนมิวสิกเตรียมนะเคยชอบการเต้นไหมพี่บอมไม่ครับอ่ะชอบมากชอบมากเลยฮะมาจ้าหน้าเฉยพร้อมนะมิวสิกมีมั้ยมีมาหนึ่งสองสามมิวสิกก็เหมือนคิวอาร์โค้ดจะมาช้าหน่อยรอนิดนึงจะมันได้ตอนนี้ระหว่างนี้ก็ซ้อมไปก่อนหรือไงมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เป็นนี่เหรอมันเต้นยังไงอ่ะมันเต้นป่ะล่ะไม่รู้มันเต้นมั่วๆไปเปล่าพี่บอกได้เต้นพี่บอกเต้นโกโกวาได้เหรอโอ้ยกันนำเลยแต่อะไรเรื่องเต้นพี่มาป่ะพร้อมอ่ะเอาละมามิวสิกเริ่มมาแล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมวู้อะวู้ไปรุ่นหน้าเราไปเอออะไรดีวะไปรุ่นหน้าคุยกับพี่แบบเออเพลงนี้เต้นเต้นเหมือนวิดีโอที่พี่อ่านเคยลงอ่ะพี่อ่านไม่เคยลงที่สมัยเธออยู่โรงเรียนอ่ะวู้พี่มาเต้นด้วยว่าเต้นนานกว่านี้ก็คงจะไม่มีใครดูซีรีส์ภาพจำมันจะหายไปโอเคมาตอนนี้เราได้เห็นอะไรที่มันเป็นเจริญตาเจริญใจไปแล้วนะคะเรามาเจริญอาหารกันอีกครั้งนึงดีกว่านะจ๊ะกับนี่เลยคอลลาเจนเจลลี่คอลลาเจนนะจ๊ะเรามาพูดโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งครั้งดีกว่าเนาะขยับผิวดีผิวสวยก็คือยังไงจ๊ะซื้อเลยนะจ๊ะ2รสชาติของเรานะจ๊ะพีซมีแล้วก็ยูสุเฟรเวอร์บรีสของเรานะคะนี่อย่างที่เห็นนะคะทานวันละหนึ่งซองเธอทำให้สวยขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยจ้าอ่ะรสชาติแรกพีซมีก็คือมันช่วยทำให้เราลดสิวควบคุมมันต่างๆป้องกันมลภาวะต่างๆนะคะยูสุเฟรเวอร์บรีสก็คือช่วยทำให้คุณแบบกระจ่างใสขึ้นลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะฝ้ากับจุดดำๆนะคะใครอยากซื้อสั่งได้เลยนะคะที่ LINE official นะคะ @collagen.official นะคะหรือว่าสแกน QR code QR code จะขึ้นไหมคะอันนี้เราเสียวตลอดเลยมาแล้วมาแล้วจ้าชุดโกวาเอ้ยไม่ใช่นะจ้า QR code ที่คุณอยากได้นะจ้าสแกนไปเลยนะจ้าปึ๊บสั่งซื้อได้เลยนะคะ1กล่องลดไปเลยนะจ้าจาก990บาทเหลือ890บาทแต่ถ้าซื้อ3กล่องคุ้มกว่าเนาะลดลงอีกนะจ๊ะเหลือ 2,590 บาทใครที่สั่งซื้อตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนก็คือได้รับรูปของทั้ง4หนุ่มไปเลยนะคะขนาด A5 เนาะเป็นมีลายเซ็นแบบรีพริ้นท์ให้ด้วยทุกออเดอร์นะจ๊ะออเดอร์ละ1รูปเนาะใช่นอกจากนี้นะคะใครสั่งเซ็ต3กล่องนะคะที่เราลดแล้วเนี่ยก็ยังได้รับสิทธิ์แบบลุ้นเนาะเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ในเดือนเมษายนนี้นะคะ
จำนวน100ท่านนะคะแล้วอีก20ท่านนะคะก็จะได้วิดีโอคอลนะคะ2นาทีกับพรีเซนเตอร์ของเราซึ่งพรีเซนเตอร์ของเราก็คือใครก็คือเฮ้ยนักดนตรีมันมีซาวอะไรไหมอ่ะก็คือกูค่ะกูค่ะเพลงค่ะอะไรนะมีคือเข้ามาแคนเซิลหรอแคนเซิลออเดอร์เหรอมีบางคนบอกโอ้โชคดีกูยังไม่ได้โอนไม่ใช่ค่ะพรีเซนเตอร์ของเราคือพี่ยินของเรานั่นเองรอนะคะตอนนี้นะคะใครที่ซื้อนะคะก็รอรับเลยวันนะคะรอรุ้นเลยนะคะว่าคุณจะได้สิทธิ์เข้าไปร่วมงานเปิดตัวหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้พี่หยินเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะแต่ถ้ายอดมันปังมันทะลุเป้านะเราอาจจะได้เห็นพรีเซนเตอร์ทั้ง4คนหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้ยอยากเป็นเพื่อนเลยยังไงมันต้องแบบอย่างน้อยมันต้องมีคู่มาไหม1คู่2คู่ก็ได้เป้าเออยังไงลูกค้าเดินไปแล้วไปแล้วหรออ่ะสั่งกันมาเยอะๆนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพรีเซนเตอร์จะเพิ่มหรือเปล่าอ่ะไม่แน่พี่วออาจจะมากับอีก2รสชาติใหม่พี่มาพี่พร้อมก็อาจจะมากับอีก4รสชาติใหม่ก็ได้ใช่ไหมโอ้จำปาดะอะไรอย่างนี้เรากองตะหยงมัสเป็นแบบเป็นสูตรที่มันไม่เหมือนใครเปล่าอ่ะรอลุ้นนะคะแล้วก็ลุ้นกันทั้งหมดเลยนะคะคุณสามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมเนาะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าเมษายนเนี่ยอีเวนต์เราจะเป็นยังไงเน่กดซื้อกันเลยนะจ้ารับรองอร่อยมากวันละ1ซองย้ำแค่นี้ก็ทำให้คุณสวยขึ้นใช่จะเห็นได้ชัดมาเรายังไงต่อก่อนที่จะไปเกมหรือเราจะเล่นเกมก่อนหรือเราจะคุยก่อนยังไงเราคุยก่อนไหมหรือว่ายังไงไม่ที่นี่ก็ตัดสินใจได้มันอยากรู้มันอยากพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเนาะไปโดนแผ่นกล้องไปแผ่นกล้องใหม่ผู้ปู่ไหนที่เราบอกแผ่นไปเลยค่ะอ่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าแต่ละคนอันนี้เป็นคำถามแต่ละคนเนาะคิดยังไงกับวันวาเลนไทน์อันนี้คำถามเบสิกเลยวอมึงไม่ต้องทำหน้าแบบดูยากขนาดนั้นทำแบบนี้พี่วอต้องทำให้ทุกอย่างดูยากแบบดูทุกอย่างซับซ้อนไม่ผมรอดูดจากทุกคนอยู่ไม่ต้องถามผมงั้นถามบอกไปแล้วแล้วรอดูดอยู่แล้วเฮ้ยวาเลนไทน์ไงน่าสนใจแล้วขยี้ปะเสียวสับกระเทยมาให้ใครก่อนดีคิดยังไงก่อนฮะนุ่นพร้อมก็คือยังไงส่งมาเลยนุ่นส่งมาเลยผมก็ได้คิดยังไงกับวันวาเลนไทน์นะครับก็มันน่าจะเป็น1วันสำคัญของหลายๆคนใช่ไหมที่มองว่ามันคือวันแห่งความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดต่างคือผมมองว่าถ้าเกิดคุณรักใครสักคนเนี่ยมันควรที่จะเป็นทุกวันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องทำทุกวันให้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับโอ้ยการติดสติ๊กเกอร์ให้คนรักหน่อยหล่อเลยกูไม่น่าเลยไม่น่าให้เขาตอบก่อนเลยแปะสติ๊กเกอร์ให้คนที่คุณรักด้วยเราก็ฮะแค่ไหนแค่บิดนิดคนที่คุณรักเลยแค่เปลี่ยนคีย์แค่บิดนิดนึงกดดันแล้วนะอันนี้รักคนเดียวก็ไม่ได้รักหลายๆรักเท่ากันรักเท่ากันรักรักเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันก็ได้ก็รักแต่คนนี้รักแบบเป็นแฟนรักแบบเพื่อนรักแบบเป็นพี่ไม่ติดด้วยรักใครมากกว่ารักแบบคนนั้นรักแบบเผื่อแผ่ไม่ได้รักแบบเผื่อแผ่เข้าใจปะเวลาวันวาเลนไทน์ปุ๊บเราแปะสติ๊กเกอร์เราจะรอแปะคนที่เราชอบก่อนเนาะใช่ทั้งอันเลยยี่ดอก็เป็นรอยสักไปเลยเป็นรอยสักไปเลยอ่ะพี่วอล่ะคิดยังไงก็วันกับพี่ยิ้มเฮ้ยวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ใช่ไหมผมก็คิดว่ามันเป็นวันที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมครับท่านศาสนามาแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเรารักใครสักคนเนี่ยมันเป๊ะเหมือนเมื่อกี้ก็ว่ามันได้หลอกคุณคุณแล้วคนก็จะคิดว่าเราควรที่จะรักคนคนนั้นไปทุกวันใช่ไหมแต่ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเราควรรักคนคนนั้นไปทุกชั่วโมงมากกว่าโอ้
มาทำทุกชั่วโมงให้เป็นชั่วโมงแห่งความรักกันดีกว่าต่อไปย่อยไปย่อยก็เป็นเดี๋ยวเจอผมต้องบีดอีกต้องบีดอีกเดี๋ยวเจอผมได้มึงเดี๋ยวมึงก็เหมือนรายงานมหาลัยที่กูเอาของเพื่อนมาแล้วก็เติมขยี้มันแตกว่ะเหมือนเป็นฟิลต้นฉบับมันจะเศร้าสุดเขาเป็นทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ทุกชั่วโมงเลยอ่ะก็เหลือนาทีกับวินาทีอ่ะก็พบกันตอบคนก็เลือกเลยไหมเหลือไงแต่ไม่รอดนี่ชาวพร้อมพลังใบพลังใบนี่รอดอยู่นะอาพี่รอดกับพี่มาร์ยังไงใครจะตอบก่อนคะเมื่อกี้มันขึ้นต้นยังไงพี่ทุกคนทุกคนอาจจะคิดทุกคนอาจจะคิดผมว่าจริงวันวาเลนไทน์ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบมันคือวันแห่งความรักแต่ผมคิดว่าจริงแล้วแบบควรทำทุกวันให้เป็นวาเลนไทน์มากกว่าแต่ผมรู้สึกว่าจริงเขารักทุกวันทุกชั่วโมงผมว่าทุกวินาทีไม่ตัดเลยทุกนาทีกับวินาทีตัดไปเลยตัดเลยผมว่าวินาทีด้วยผมว่าทุกเสี้ยววินาทีด้วยดีกว่าจริงแบบควรทำทุกๆเวลาเลยดีกว่าเป็นวันหมดแล้วไม่แต่ถ้าเราพูดคือเราคือมองหน้าเขาอย่างเดียวเลยลุ้นเลยว่าจะตอบอะไรใช่หมดแล้วเนี่ยให้เมียให้กูตอบแล้วว่าพี่พร้อมคะคิดยังไงกับวาเลนไทน์คะสำหรับทุกคนนะครับแต่ผมว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยมันสำคัญอะไรเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเรารักใครสักคนเราก็ควรจะรักทุกวันรักทุกชั่วโมงทุกวินาทีมิลลิวินาทีเซี่ยววินาทีแต่ของผมรู้สึกว่าทั้งชีวิตเลยดีกว่าครับเฮ้ยทุกเวลาไงเฮ้ยแต่เศร้าเหรอเฮ้ยไม่มึงแค่เนี้ยชีวิตมันสั้นอ่ะมึงไม่ได้เหี้ยก็หมดบ้างครับว่าชีวิตหนึ่ง3เดือนบ้างโอ้ย4วันบ้างพรุ่งนี้ก็หมดแล้วเซลล์ซับอ่ะแต่ถ้าพวกมึงจะตอบแบบนี้เอายินมาคนเดียวก็ได้เยนเตอร์จบคนเดียวเลยอ่ะโอเคทุกคนคิดยังไงกับวันวาเลนไทน์นะคะลองตอบกันมานะคะติดแฮชแท็กนะหรือว่าทุกคนจะคิดยังไงกับยินวอพร้อมมาร์คนะคะก็ตอบติดแฮชแท็กมาได้เลยนะมาคำถามอื่นบ้างดีกว่าเขาถามว่าได้เยอะแค่ไหนหรือว่าใครมีใครไม่ได้บ้างเลยมาอย่างนี้ตอบก่อนไหมเราอ่ะไม่คือกูค่ะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรไม่มีชุดนักเรียนใส่ฟังท่านเลยเสร็จแล้วรอเล่นเป็นไงประสบการณ์เพราะเชื่อว่าทั้ง4คนน่าจะมีป่ะไม่มีเลยหรอจริงๆเธอไม่โดนแปะสติ๊กเกอร์เลยหรอคือเฮ้ยเอามาแล้วโอ๊ยตายแล้วลูกตายแล้วเอาเร็วช่วยแปะหน่อยช่วยแปะหน่อยเร็วนะครับมันเศร้านิดนึงจริงปะเนี่ยไม่คือเหมือนผมอะแบบกลุ่มผู้ชายจะเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่ามีใครมาแปะมันจะถูกแซวเกิดขึ้นแล้วทำให้แบบว่ามึงแป๊บนึงนะแล้วอีบอก็อีบอมีนะมันจะได้แบบหลายๆอันไปเลยแต่ตอนนี้คือมึงเลือกแกะอันเล็กใช่ไหมไม่เขาจะแกะทำแกะทำแกะทำแกะได้เลยเอาเร็วๆแกะให้ได้เร็วเราเป็นกลุ่มผู้ชายล้วนหรอใช่แบบว่าผู้ชายเยอะแบบผมเป็นสิบสิบคนนะแล้วมาทีนี้แบบถ้ามีใครเข้ามาแบบติดนู่นนี่นั่นก็จะเอ้ยโดนแซวมันก็ไม่มีใครกล้าเลยแล้วมันทำให้แบบในวัยโรงเรียนผมก็แบบไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยเพราะว่าแบบมีแล้วก็เอ้ยก็โดนแซวนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ส่งผลมายันกูทำงานเลยปล่อยให้เราความในใจเหรอความในใจเหรอจริงปะเนี่ยใช่ก็ยาวก็เลยงงอุ้ยแต่มีคนแปะแล้วนะโอ้โหนะแต่ไม่มีคนเห็นเพราะว่าปิดใจหลังหยิบยังไงเขาปิดใจหลังเขาปิดใจหลังกันแล้วของเราจะเปิดใจข้างหน้าอะไรกันไหมส่งให้เหรอส่งให้ยังไงมั้ยค้ามาคู่นี้ก่อนสักหนึ่งคนพี่พร้อมเป็นไงประสบการณ์เราน่าจะได้เยอะเปล่าจำไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เยอะหรือได้น้อยแต่ว่าได้เคยได้ก็แบบแต่ว่าส่วนมากก็จะได้จากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความว่าแบบส่วนมากวันผมจำได้ว่าช่วงวันวาเลนไทน์อ่ะมันจะเป็นวันที่ปิดเทอมมันก็เลยไม่หรือว่าติดวันเสาร์อาทิตย์มั้งก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนส่วนมากเลยหรอใช่ก็คือแบบโรงเรียนผมจะปิดบ้ามึงทำโซนไหนเนี่ยจริงทำโซนไหนเราก็มาจริงจริงโรงเรียนผมว่าส่วนมากแบบโรงเรียนผมส่วนมากอ่ะวันวาเลนไทน์เป็นวันหยุดหรอมันจะไม่มันจะติดเสาร์อาทิตย์ค
คือมันจะเป็นช่วงเสาร์เพราะว่ามีวันศุกร์ไปลาก่อนวันจันทร์ขอแปะกันก่อนโรงเรียนผมไม่แปะโรงเรียนผมก็จะแบบจืดๆเลยหรอจำได้แค่ว่ามีแค่เพื่อนแปะให้อันสองอันมั้งจริงคนเนี้ยจริงจริงโรงเรียนผมมันติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยแบบมันไม่มีวันอะไรพวกนั้นทุกปีเลยหรอชีวิตพวกมึงยิ่งกว่าโก้อีกอ่ะทุกปีอะโยนเลยอ่ะโยนเลยอ่ะอ่ะพี่บอบ้างพี่บอบ้างครับรู้จักสติกเกอร์หัวใจปะเนี่ยหรือว่าเราไม่ยุ่งเราทำแบบหลอดแก้ววิทยาศาสตร์รู้หัวใจเท่านั้นรู้แต่ว่าผมไม่โดนติดทำไมผมเอาไปขายขายเหรอผมเป็นคนเอาไปขายเพื่อนแล้วที่เราได้มาแปะเราก็แกะอย่างเงี้ยเอาไปขายต่อโอเคกูไม่หวังคำตอบอะไรจากมึงละพี่มาจะไปขายใช่ไหมครับพี่มาประสบการณ์แปะสติกเกอร์ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างก็ดีครับก็เห็นไหมเราก็บอกไปเลยป๊อปปูล่าเราก็บอกไปไม่พี่คือของผมเขาก็แบบว่าแปะกันเองฮะคือเป็นเพื่อนสมมติมี40คนเนี้ยก็ไล่แปะกันเองบางคนก็แบบแปะมากแปะมากกว่านี้คือแบบแปะกันเองอ่ะคุณแปะฉันแปะเธอแปะกันไปแปะกันมาอะไรเงี้ยก็เลยใจเชื่อเลยใช่แต่ของผมก็จะแบบว่าผมเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสกับวันวาเลนไทน์เท่าไหร่จริงป่ะเพราะว่าทุกวันเพราะทุกวันคุยกับพี่ละทุกชั่วโมงนะไม่แต่คือผมคนที่แบบว่าไม่ได้แบบขวักไขว่ว่าฉันจะต้องไปซื้อสติกเกอร์มาก็คือแบบเพื่อนมาแปะผมจะแปะคนหนึ่งผมก็ถอดเนี่ยไปแปะให้เพื่อนต่อเพียงประหยัดแล้วประหยัดเอาใช่ครับประมาณนั้นเศร้าเนาะแปะไหมเธอในที่นี้ใครมีประสบการณ์เคยสารภาพรักคนที่ชอบปะมันคือคำถามนะจ้ามันคือคำถามสมัยเด็กมีใครเคยสารภาพรักคนที่แอบชอบไหมแล้วทำยังไงเผื่อพรุ่งนี้ชาวพร้อมหมูยอไก่ยอมิกยอจะสารภาพคนรักของเขานี่เขาจะได้แบบมีแบบตัวอย่างเคยปะนั่นแหละเศร้าอีกแล้วผมตาคอนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มาให้พี่วอลองเล่นกีตาร์สารภาพรักพี่ยินดีกว่าโอ้ยมาเลยจ้ะไปเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยโอเคเริ่มเลยสมมุติถ้าเราจะสารภาพรักพี่อินเนี่ยเล่นกีตาร์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าร้องเพลงเนาะมึงคงไม่ทำอาหารเนาะใช่ไหมมึงจะมาทำอาหารยุ่งเองยุ่งเองจะสารภาพด้วยเพลงอะไรแบบไหนครับพี่วอลได้ครับงั้นจะเป็นเพลงคลาสสิกแล้วกันขออนุญาตโอเคเดี๋ยวคุณทำมันเป็นที่เลยหนึ่งเพลงนะคะมีคอร์ดไหมขอคอร์ดหน่อยได้เอาคอร์ดดีหรือคอร์ดยากมาอุ้ยปรึกษาเพลงกันหรอดูป่ะเฮ้ยเธอเตรียมเรคคอร์ดเลยเตรียมเรคคอร์ดไลฟ์เลยเราจะลองเพลงสารภาพรักกันแล้วเพลงอะไรเธอได้เหรอไม่ใช่หรอโผล่พี่นั่นน่าจะเคยอ๋อพี่ดาวเลยเธอนี่คนรักเธออยู่นี่เธอหันมาทางนี้สิวันตรงนั้นเห็นไหมครับแป๊บนึงพี่ยินถือคอร์ดให้พี่วอนหน่อยได้ไหมถ้าใครคนหนึ่งมีคำถามสักวันคุณอยากจะพบใครคำตอบในใจคือใครที่คุณต้องการเธอคือคนที่ดีพร้อมใครใครต่างพากันชอบเธอจริงป่าวใครใครต่างพากันชอบเธอใช่ไหมใจไฟฝันมาฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกันแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดเฮ้ยตอนสารภาพรักไม่มองหน้าคนนี้เราจะสารภาพเลยเหรอให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจอาจมองดูเธอไกลๆยิ่งมีตอนไปได้มองเธอแค่เดียวจะรู้หยุดที่มุมพอแล้วมุมนี้เลยเหรอมุมนี้เลยใครได้ใจในความวันที่ยินช่วยร้องได้นะได้ชอบเธออยู่ตอนนี้
ก็ถือเป็นโชคชะตาดีๆที่คนอย่างฉันได้เกิดมาพบกับเธออันนี้เป็นคนแรกเลยป่ะที่สารภาพรักด้วยกันร้องเพลงให้อ่ะแฟนคลับน่าจะได้ก่อนผมอีกอะไรนะแฟนคลับน่าจะได้ก่อนผมอีกเธอฉันก็ฟังทุกวันจริงๆนะจริงไหมเนี่ยใช่แต่ว่าเป็นของเวอร์ชันผมเลยอะไรนะเป็นของเวอร์ชันเพลงก้าวล้อเล่นฉันดูด้วยนะครั้งหนึ่งที่รักก็อีกคู่นึงมันก็ต้องมีอยู่แล้วอุ้ยเล่นให้ดีกว่าพูดดิยังไงพี่มาต้องพี่มาจะเล่นเองหรือว่ายังไงเล่นเพลงเล่นสารภาพรักไงสารภาพรักที่พร้อมไงเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้เตรียมมาด้วยยังไงเพลงอะไรดีล่ะเพลงอะไรหาไม่ต้องหาไหมมันต้องมีเมื่อกี้พูดแล้วมันต้องมีเพลงของคู่ขอจะให้พี่เซฟไม่ใช่ผมยังงงกับตัวเองเลยผมจะทำแล้วเล่นเล่นกีตาร์สำหรับภาพลักษณ์เฮ้ยมาพลังใบมันต้องเพลงคึกๆหน่อยเปล่ามึงเก่งไม่ใช่หรอเก่งไม่ใช่หรอร้องเพลงร้องเพลงเสียงปืนดังปังปังปังกระมังสัพพาเมื่อไหร่อ่ะเราก็ดูติ๊กต็อกบ่อยมาได้เพลงนี้ยังจ๋าคิดไม่ออกเออพี่มือหนูโทรป่ะเอาช่วยหาไหมพี่โก้เลือกเพลงให้หน่อยสิเลือกเพลงให้พี่พร้อมพี่มาร์คหน่อยสิก็จะเลือกไปแล้วงั้นเดี๋ยวให้เขาเล่นก่อนจบแล้วกันแล้วเราตอนนี้เราไปเล่นเกมก่อนหรออีกเกมนึงเล่นเกมก่อนในระหว่างนี้งั้นพี่มาร์คเดี๋ยวเล่นตอนปิดนะเฮ้ยอะไรอ่ะรูปหรอนี่เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างรูปที่เราจะแจกกันนะคะนี่ทั้ง4คนนะฮะเราให้เซ็นเลยเหรอเซ็นให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะฮะมีปากกาแท่งเดียวหรอมันเซ็นรูปเดียวให้ดูรูปเดียวก็พออ่าโอเคเซ็นอ่ะเดี๋ยวให้พี่หยินเริ่มก่อนแล้ววันนี้พี่พร้อมพี่มาร์คมีในใจไหมว่าอยากร้องเพลงอะไรถ้าเราจะสารภาพเวลาที่มันต้องร้องเพลงอะไรนะเพลงนี้ไงที่มันไม่ซ้ำอ่ะเพลงนะมุมมุมมันซ้ำมึงไม่ได้อยู่ใช่มั้ยเนี่ยมึงที่เขาเล่นกันนะเอ้ยเขามีกันเขากระซิบแต่ว่าไม่ไกลปากนี่ไงได้เพลงแล้วจับเฮ้ยหรอให้เล่นเลยหรอได้แล้วได้แค่ตอนถูกมาอ่ะเพลงนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่เคยฟังเฮ้ยแต่ร้องได้เสียเลยเสียแต่ร้องได้ไม่เคยฟังแต่ร้องได้เดี๋ยวแรปด้วยเผลอมีแต่งแรปขึ้นมาใหม่ด้วยเออแต่อะไรไม่เคยฟังเออนี่นะคะนี่รูปไหนเออนี่เห็นเนาะนี่ตาให้ดูนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะได้ไปนะคะทุกออเดอร์นะคะจะได้รับ1รูปนะจ๊ะเย้โอเคพร้อมไหมคะพี่พร้อมพี่มาร์คครับพี่เล่นเกมอ่ะเราพร้อมเราจะเล่นกับมาร์คไหนมาร์คไหนเลือกเฮ้ยไปนี่เลยมาร์คมาร์คอะไรมาร์คซักกระเบิดเราไปข้ามรุ่นเหมือนกันข้ามไปเลยอ่ะเร็วเล่นกีตาร์เร็วพี่พร้อมได้เลยหนึ่งเพลงสั้นๆก็ได้อินโทรปุ๊บจบเลยไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุย
มุมอันนี้ก็คือพลังใบก็คืออะไรพลังใบโลโซไปเลยครับโอเคก็คือแบบบอกความเป็นตัวตนของผู้เรานะจ๊ะอ่ะเฮ้ยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเนาะหรออ่ะแต่หน้าตามึงอยากให้กูเล่นมากเราถามทำไมเล่นเกมกันอีกสักนิดนึงดีกว่าเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะอาจจะไม่ต้องเล่นครบนะจ๊ะเกสเดอะคันที่นะจ๊ะให้ทั้งคู่จับคู่กันนะคะแล้วก็ทายแข่งกันทายชื่อประเทศนะคะคู่ไหนทายถูกมากกว่าก็ยังไงก็ชนะชนะไปเลยเออได้เวลาลงมือแล้วอ่าคู่เรามีความพร้อมกันอะไรยังขนาดไหนหรือเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทีมเวิร์กเราปกติแข่งขันกันมาตลอดแต่ว่าเป็นนอตายพอลงมือกันอ่ะผมว่าไม่มีใครเอาเราลงเฮ้ยผมว่ามีพี่จริงเฮ้ยลิฟอ๋อโอเคก็มีแต่ลิฟแหละที่เอาเราลงเออได้หูมาเธอเที่ยวไทยด้วยกันไหมมาอันนี้ให้แข่งกันเลยตะโกนออกมาได้เลยคู่ไหนรู้ก่อนนะคือตอบถูกก็คือได้คะแนนไปเลยนะครับยังไงนะจ๊ะหันเนาะเดี๋ยวหันไปให้ทั้งคู่เห็นเลยนะจ๊ะเป็นกว้างเนาะพักกว้างนะหนึ่งประเทศแรกนะคะคือหนึ่งพยางค์ไหมหรอหนึ่งพยางค์ค่ะไม่มีขนมหวานจีนจีนถูกต้องนี่มีป้ายห้ามขนมนะจ๊ะนี่คือขนมจีนนะจ๊ะนี่คือขนมจีนนะจ๊ะมีป้ายห้ามขนมนะจ๊ะก็คือจีนนั่นเองนะต่อมาอ่อยให้ก่อนให้หน่อยเดี๋ยวได้ดูรุ่นใหญ่เดี๋ยวจะรอดูรุ่นใหญ่1 2 3ประเทศนี้ค่ะคิวบาถูกต้อง1คะแนนเท่ากันเฮ้ยมันสนุกว่ะคิวๆออกมาแล้วประเทศต่อไปเฮ้ยก่อนเห็นก่อนประเทศก่อนหรือเปล่าเฮ้ยพร้อมนะจ๊ะ1 2 3ข่าวเล่าเบียโคลัมเบียเออ2 1มาร์คยังไงไม่ช่วยกูบ้างผมกำลังช็อตอยู่พี่กำลังดูอยู่ประมวลผลอยู่นะเหลือไงต้องใบสักใบมั้ยสักใบต้องสักใบสวัสดีแดดสวัสดีแดดจ๋าสวัสดีแดดพอดีนี้ไม่เฉาเลยนะมันไม่เฉาเลยหนาวเป็นเรื่องพอคุณพูดถึงไปพวกมึงนึกก็คือยังไงดีป่ะอะไรมาประเทศที่4นะคะใช่ไหมตอนนี้2 1แล้วนะคะประเทศที่4คือนี่ค่ะโอ้โหจาไมกาถูกต้องค่ะจาไมกาต้นกล้าเออ2คะแนนเท่ากันมาดูรุ่นใหญ่ประเทศที่5 1 2 3ตุรกีถูกต้องเก่งมากผมมาตูละตูละตูละเองไม่ใช่ตูละมาแล้วยุคโคลัมเบียมาแล้วไงมาอันนี้ง่ายมากพร้อมแล้วเริ่มเสาอินชาสับประเทศลาวถูกต้องลาวจ้าวงเธอไม่ดูหรอว่ามันคืออะไรผมนึกว่าผมจะตอบฝรั่งเศสแล้วเคียตินผมแบบว่าผมคิดแล้วว่าเฮ้ยที่แขวนผ้าที่แขวนผ้าแขวนผ้ามันประเทศยังไงวะที่อะไรเงี้ยอ่ะมาผ้าอุ้ยประเทศนี้น่าสนใจยากเหมือนกันนะเล่นอันนี้แต่ต้นน่ะสนุกแล้วพร้อมนะ1 2 3โอ้ยโอ้ย oh my god อเมริกาไม่ใช่พูดผิด no อะไรกาโบใครเขาคือใครบ้างเขาชื่ออะไรบ้างใครอ่ะชื่อใครมีเรื่องอ่ะไอ้ก่อนนัสวีฟอร์มเดอะแชนเดเลียฮีแชนเดเลียฮีใช่อ่ะใครตอบได้ข้อนี้5คะแนน5คะแนนเหรอ5คะแนนเลยไอ้ก่อนนัสวีอันนี้พี่อะไร9แล้วก็กากบาทอ่ะโอเคนะไม่เอาเดี๋ยวหาเหมือนมีคนรู้เฮ้ย
รัสเซียเหรอเขาชอบกันรัสเซียถูกต้องรัสเก้านี่คือพี่รัสเก้าแต่ขีดเก้าทิ้งก็คือรัสเซียนี่คือเซียต้องกูมาตายอะไรกูอยู่คนเดียวไม่ตายอยู่คนเดียวประเทศอะไรเขาชื่อเซียเขาไม่ชื่อโอเคเซียไอ้ก่อนนะสวิงโอเคเซียจะปิดโอเคไอโฟนถ้าตอบไม่ได้ให้เวลาชั่วโมงนึงกูก็ตอบไม่ได้มาประเทศต่อมานะอุ้ยไม่ยากเริ่มยังไงถูกต้องเฮ้ยตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะ53จ้ะเอาแล้วจะดูรุ่นใหญ่ครับด้วยพลังแห่งใบถูกแล้วมาใบประเทศนี้ไม่ยากเริ่มพริกกรีซตาชิลีถูกต้องชิลีมันสองและชิลีมีหนึ่งใบยางเหรอไม่มีหนึ่งใบยางชิลีมันสองใบยางไม่โมคาครับโอ้โหจะตอบชิลีได้นานแล้วจะมาเกี่ยวกับใบยางกว้างหรอมั้งอ๋อโตอ้าวอันนี้โมคาเขาก็เห็นแล้วพริกมาประเทศต่อมานะจ๊ะนี่บาซิลครับมึงต้องรู้ได้ไงมันบางยังไม่ทันเห็นซิลเออมึงเห็นก่อนมึงเห็นก่อนโอเคนั่นแหละบาซิลโอ้ลบเลยคะแนนไปโอเคหรออ่ะลบไปยังไงมึงก็นั่งอยู่มันเหลืออีกกี่คำพี่อีกเออนิดหน่อย16โอเครอเล่นมาประเทศต่อมาคือกาตาถูกต้องพี่บอกให้ตัวต่อไปที่สุดแล้วอ่ะไม่ได้แล้วว่าพี่บอกให้ตัวคนนี้ไม่ได้YWX อยู่ไม่ต้องทำ YWX อยู่จบแล้วนะกลับมาทำรายการเดี่ยวที่เหมือนรายการคู่ดีกว่ากลับมาทำรายการเดี่ยวที่เหมือนรายการคู่อ่ะมาประเทศต่อมาคือแคนาดาถูกต้องมีแคนไปก่อนนะหน้าเริ่มใหม่อีกแล้วเริ่มนะประเทศต่อมาเบลเยียมถูกต้องวอยังไงวอมึงเงียบจังเลยพี่เรามาอยู่กันสองคนนะเดี๋ยวผมรอคอลลาเจนสูตรบำรุงสมองสูตรรอสูตรใหม่คิดไม่ทันเลยอ่านอีกมาอีกนิดสองประเทศสุดท้ายประเทศนี้คือกาซี่กาอะไรนะกาบองกาบองประเทศไหนวะกาบองกาบองมีหรอกาบองมีฮะอ่ะคำต่อไป10คะแนนพี่ว่าตอบเอออ่ะคำนี้10คะแนนครับประเทศนี้10คะแนนมันวัดกันที่ประเทศสุดท้ายแล้วเราวัดอย่างนี้แหละมันมากูตอบทำไมวะมันมาตัดสินกันด้วยความตื่นเต้นแต่ไงกูเชื่อว่ามึงตอบได้หมุนท่านนี้เนี่ยแกเหมือนด้านนี้มันอันนี้ก่อนเลยครับประเทศนี้คือเบียร์ลิเบียนาเบียร์ลิเบียเอา10คะแนนนะคุณโมกแล้วมามืดครับครั้งหนึ่งชนะครั้งหนึ่งชนะอีกแล้วมึงใจหมามากมึงใจหมากะจะเอาข้อสุดท้าย10คะแนนเลยสรุปพี่โก้คะแนนให้เสมอไปผมให้เสมอยิบวอได้ไป5คะแนนค่ะพอมาได้ไป8คะแนนผู้ชนะก็คือโอคาค่ะบทลงโทษของเกมนี้ผมจะดูรุ่นใหญ่ทีมที่แพ้จะต้องอุ้มกันแล้ว10ซิทอัพ10ทีเฮ้ยอุ้มแล้วซิทอัพเดี๋ยวซิทอัพคืออะไรลุกนั่งไม่ซิทอัพคืออย่างนี้หรอใช่ซิทอัพแอนด์ซิทดาวหรอแล้วอุ้มกันแล้วซิทอัพเดี๋ยวจ้ะซิทอัพมันอย่างนี้ไม่ใช่หรอเออซิทอัพมันอย่างนี้ไม่ใช่หรอก็ลุกนั่งภาษาไทยลุกนั่งโอเคอ๋อแต่อาร์ดีอุ้มกันแล้วก็ลุกนั่ง10ครั้งเชิญค่ะเข่าพังแน่ๆเริ่มพังที่มากมันได้เหรออุ้มได้ผมมันเป็นแบบใครจะอุ้มใครกลางคืนไงมันต้องแชร์กันแล้วล่ะได้คนละ5ทีเหรอเอางั้นคอลลาเจนในเข่าอาจจะหายไปคนละ5ครั้งเหรอเออแล้วมันทุ่มยังไงอ่ะพี่วอพี่ยิน
พวกนี้ไงเป็นโคราดิพวกนี้เป็นโคราหรือเป็นเจ้าสาวใช่เหรอได้หมดหรือจะขี่หลังไหมขี่หลังเออหรือจะเป็นไอ้แดงไอ้แดงที่อุ้มอย่างเงี้ยอุ้มเหมือนลูกอ่ะไอ้ขี่หลังเออปึ๊บห้าทีนะคนละครึ่งคนละเฮียคนละครึ่งคนละหารด้วยจะถึงห้าเอาหนึ่งก๊อฟเหรอไม่ก๊อฟตัวรู้สึกยังไงบ้างพี่ท้อสองหน้าขาแบบหน้าขาว่าสามดี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 สามแล้วโอเควอตเตอร์คิวขึ้นคอเลยบอกแล้วว่าเอ้ยมันกำลังหยามเกียรติเราอยู่คือในกล้องออกมาขาวแล้วด่าพี่แดงชิบหายเลยตอนนี้อ่ะพี่บอตามพี่บอจ้ะเอาหน่อยเว้ยมาเนี่ยของเฮ้ยเฮ้ยมันแน่นขามันแน่นอย่างวะสามโอ้โหพอแล้ว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 เฮ้ยตัวแดงไปทั้งตัวเลยอ่ะข้างหลังแดงเลยอ่ะนี่เหรอแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยเขินหรือว่าอะไรหนักหรือเขินมันน่าจะหนักแหละยังจิ้นได้เหรอโหยังจิ้นได้ยังจิ้นได้ลงอาเธอตบมือให้ผู้แพ้หน่อยเย่อะเวลาคือตอนนี้คือเราให้สเปเชียลไปเยอะมากเลยเนาะซึ่งช่วงสุดท้ายของเราเป็นช่วงที่ดีที่สุดของการไลฟ์ในวันนี้ใช่ค่ะนั่นก็คือโชโกโกวาอีกแล้วเหรอไม่เอาป้าคอลลาเจนเจลลี่คอลลาเจนนะคะเหมือนเดิมเลยทั้งสองสูตรนะจ๊ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE Official นะคะ @collagen.official นั่นเองนะจ๊ะหรือว่าสแกน QR Code ไปได้เลยนะจ๊ะนี่ขึ้นมาแล้วนะคะสแกนมีสแกนเลยนี่ซื้อไปเลยนะคะกล่องหนึ่งลดพิเศษเลยจาก990บาทนะคะเหลือ890บาทนะคะกล่องที่2ก็ราคาเดิมแต่ถ้าคุณซื้อ3กล่องก็คือยังไงจ๊ะลดนะจ๊ะจาก 2,970 บาทนะคะเหลือ 2,590 เนาะใครที่กดสั่งตอนนี้นะคะจนถึงเที่ยงคืนจะได้รับรูปนี้4หนุ่มพร้อมลายเซ็นนะจ๊ะรีพรินท์ไปเลยทุกออเดอร์นะจ๊ะจะได้1รูปนะจ๊ะ1ออเดอร์1รูปนะจ๊ะนี่ใครซื้อนะจ๊ะ3กล่องนะจ๊ะจะได้รับ1สิทธิ์นะคะในการร่วมลุ้นเข้าไปงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ในเดือนเมษายนนี้นะจ๊ะจำนวน100ท่านนะจ๊ะแล้วอีก20คนนะคะเราจะได้ลุ้นนะคะรับสิทธิ์วิดีโอคอลนะคะกับพรีเซนเตอร์ของเราก็คือเนสุดหล่อของเรานะคะพี่หยินนั่นเองนะจ๊ะอ่ะซื้อได้เลยนะจ๊ะซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมไปเลยนะจ๊ะแล้วก็งานเมษายนเจอกันนะจ๊ะเราจะได้เจอทั้ง4คนเลยนะรอดูเลยพี่หินจ๊ะทำไม่ถึงผมจะได้ไม่เหงาเออทำไม่ได้เราให้พรีเซนเตอร์พูดอะไรสักหน่อยครับพี่หินครับผมก็นั่นนะฝากตัวคอลลาเจนทั้ง2รสนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการปัญหาเรื่องสิวเฮ้ยต้องการปัญหาเรื่องสิวเหรอต้องการลดปัญหาเรื่องสิวก็จะมีตัวพีชนะครับตอบโจทย์แล้วก็ถ้าเกิดสำหรับใครอยากผิวกระจ่างใสก็เป็นกล้องไหนแล้วนะฮะเนี่ยกล้องนี้กล้องนี้ครับผมก็สำหรับใครต้องการกระจ่างใสก็ไปตัวแบบส้มยูสุกได้แต่ถ้าให้ดีก็คละลดกันได้แบบรวมๆกันนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะคะกับคอลลาจีเจลลี่คอลลาเจนนะคะเป็นพีซมีเจลลี่คอลลาเจนนะคะกับยูสุเฟเวอร์บลิสเจลลี่คอลลาเจนนั่นเองโอเคบีฟอร์วาเลนไทน์กันไปแล้วนะคะพรุ่งนี้คือวาเลนไทน์เลยนะคะเราให้ทั้ง4หนุ่มแสดงความรักหรือพูดอะไรกับแฟนๆสักหน่อยดีกว่าเริ่มมาจากพี่พร้อมก่อนเลยนะคะวันวาเลนไทน์ปีนี้ครับก็สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้นะครับก็ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นมึงเคยเห็นมีมนี้ไหมที่ตบหน้ายังอีกมากเลยทุกคนมีความสุขมากๆนะครับกับวันวาเลนไทน์นะครับก็เป็นวันนึงที่รู้สึกว่าเป็นวันแสดงออกถึงความรักที่พิเศษให้กับใครสักคนนึงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับวันนั้นแล้วก็นั่นแหละครับรักกันจนวันตายเดี๋ยวนี้บอกใครไม่ไอ้ฮะทุกคนเลยไม่แฟนพี่ยืนอยู่นี่โอเคเพราะว่าแฟนกูตายไปแล้วก็ยังรักกันอยู่จนวันตายนะครับพี่มาร์กบ้างฝากถึงทุกคนวันวาเลนไทน์เลยค่ะฝากถึงทุกคนวันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาในทั้งเรื่องของความรักอันนี้
อวยมาสิฉันเอาด้วยฉันขอด้วยเออผมก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องความรักในเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตทุกอย่างเลยแล้วก็สำหรับใครที่จะออกไปข้างนอกนะครับผมก็ขอให้ระวังตัวด้วยเพราะว่าช่วงนี้ยังแพร่ระบาดในช่วงของโควิดอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับค่ะสาธุค่ะโอเครักคนอื่นแล้วรักตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะคะมาพี่วอครับผมว่าวันนี้มันอาจจะเกิดมาเพื่อไอ้พวกเนี้ยวันวาเลนไทน์อาจจะเกิดมาเพื่อสำหรับใครที่ไม่กล้ามีความรักแต่ว่าไม่กล้าจะบอกรักใครไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าพี่น้องอะไรที่เราก็รักเขาอยู่ทุกวันแหละแต่ว่าให้วันเนี้ยเป็นวันที่แสดงความกล้าออกไปครับบอกรักคนที่คุณรักบอกรักคนที่คุณเป็นห่วงเป็นใยอะไรเงี้ยก็พรุ่งนี้ก็กล้าบอกออกไปให้เขารู้นะครับแล้วพรุ่งนี้พี่วอจะกล้าไหมฮะจะกล้าบอกอยู่แล้วโอเคขอบคุณพี่วอค่ะพี่ยินปิดท้ายวันวาเลนไทน์กดดันสุดๆแล้วแนวถ่ายเนี่ยแนวจริงผมคิดคล้ายๆพี่วอเลยเมื่อกี้ลืมคิดไปที่บอกตอนแรกแบบเราแค่ไปในมุมมองของคนที่แบบรักกันอยู่แล้วไงลืมคิดถึงเผื่อที่ใครที่ยังไม่ได้มีความรักก็นั่นแหละอยากเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังจะบอกรักใครสักคนขอให้พรุ่งนี้มันประสบความสำเร็จนะครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ล่วงหน้าทุกคนนะคะวันนี้เจนนี่แล้วก็ทั้ง4หนุ่มนะคะยินวอพร้อมมานะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคอลลาเจนเจลลี่คอลลาเจนด้วยนะคะโอเคไปแล้วเห็นลมไปแล้วหรอระดับไหนยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกติดติดอะไรคือติดอะไรไม่ใช่โควิดนะโอเคโอเคยินดีด้วยนะคะกับคอลลาเจนเอ็กซ์ยินวอพร้อมมานะคะรอดูเลยนะคะงานเปิดตัวนะคะหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆจากคอลลาจีนี่ไงมันต้องรอดูไงว่าจาก1จะกลายเป็น4ไหมรอเลยติดตามได้นะคะทางแฟนเพจนะคะ IG Twitter ของคอลลาจีได้เลยนะกดติดตามอ่ะไปแล้วนะคะทุกๆคนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาแล้วลูกจ๋าชุดมาแล้วลูกจ๋าชุดคอลลาเจนที่หนูอยากได้ชุดคอลลาเจนที่หนูอยากแดกมาบ๊ายบาย